อยความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจริญพรผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยทุกท่านพบกับอาตมาพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญทุกวันพฤหัสบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะได้อาราธนาพระอาจารย์จากวัดต่างๆซึ่งท่านได้มีผลงานดูแลวัดของท่านท่านก็มีโอกาสช่วยสังคมด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้ามีโอกาสและในช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์โควิด-19 ขึ้นมาวัดต่างๆหลายวัดก็ได้เปิดตั้งโรงทานขึ้นที่วัดและวันนี้ก็เช่นกันก็ได้อาราธนาพระครูปิยะธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางนาในพระรามหลวงอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดบางนาในขณะนี้ท่านพร้อมในรายการของเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์พระครูครับครับท่านพระอาจารย์ครับนิมนต์พบกับพระเถระเถระญาติโยมได้นะครับขอกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระแล้วก็หลวงพ่อพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญอาตมาก็กับผมพระครูปิยะธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางนาในพระรามหลวงอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดบางนาในครับอาจารย์อยู่วัดบางนามานานแล้วหรือยังครับโอ้ผมอยู่ตั้งแต่เป็นสมัยสามเณรนะครับโอ้เลยครับสามเณรก็จนถึงเป็นพระนะครับโอ้นานครับ30 ปีแล้วครับ30 ปีแล้วนะครับอยู่ที่วัดบางนาในนี่ครับครับแล้วเป็นไงครับวัดบางนาในมีประวัติเป็นมาอย่างไรพอทราบไหมครับอาจารย์พระครูครับวัดบางนาในครับประวัตินี่สร้างในปี2433โอ้ครับสมัยนั้นแล้วก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่อำแดงสุนนะครับสมัยรัชกาลที่5ครับแล้วก็ครับแต่ก่อนเป็นวัดปากคลองบางนาแล้วก็มาเป็นวัดกะสว่างอารมณ์แล้วมาเป็นวัดบางนาในเลยครับครับแล้วก็มีเจ้าวาดมาทั้งหมดนะ7 รูปครับรูปปัจจุบันนี้เป็นรูปที่7คือท่านเจ้าคุณพระศรีศาสนวงศ์สนองอนุพัทโธปเรียนธรรม9 ประโยคเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าสำนักเรียนครับครับโอ้ที่วัดมีพระกี่รูปนะครับตอนนี้ครับที่วัดในเวลาปี2563นี้จะมีพระเนนทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ110 รูปโอ้มากนะครับแต่ที่วัดบางนาในกรุงเทพนี้อยู่ประมาณ75 รูปนอกนั้นก็จะไปอยู่ที่สาขาที่จังหวัดสักแก้วซึ่งเปิดการเรียนการสอนประโยค1-2และประโยคปท3ตั้งแต่ปี2544ครับครับผมวัดบางนาในได้รับสถาปนายกขึ้นเป็นพระรามหลวงในปี2539ในโอกาสที่รัชกาลที่9ครองราชครบ50 ปีครับผมนี่พระโบสถ์นะครับครับอันนี้เป็นพระประธานในพระโบสถ์พระพุทธานุสติครับครับเรียกว่ายังนั่งทำวัดกันห่างๆนะตอนนี้นะนั่งทำวัดกันห่างๆครับใช่ใช่ครับผมครับครับแล้วที่วัดมีโรงเรียนเด็กบ้างไหมครับโรงเรียนเด็กมีครับรับตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นครับเป็นโรงเรียนวัดบางนาในครับลื่นสยามานนท์ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ700 กว่าคนครับครับอยู่ติดกับโรงเรียนครับผมครับครับที่วัดนี่วัดบางนาในบางคนอาจจะผิดบางนาในบางนานอกนี่นะครับเพราะแต่ก่อนสมัยก่อนเขาใช้คลองในการเดินทางใช่ใช่ครับคนก็บางทีคนก็มาโทรถามวัดบางนานอกอยู่ตรงไหนบางนาในอยู่ตรงไหนครับครับคำว่านอกมักจะอยู่ติดแม่น้ำแม่น้ำครับแม่น้ำในนี่ตรงข้างในมาใช่ครับวัดบางนาในติดถนนสุขุมวิท
ติดถนนใช่ครับตรงสี่แยกบางนาติดถนนสุขุมวิทสุขุมวิทครับตรงข้ามกับกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้ครับผมและตอนนี้สะดวกใหญ่เลยนะครับมีรถไฟฟ้าครับสะดวกครับที่วัดเลยหน้าวัดเลยนะครับเป็นสถานีครับบางนาเลยครับอ๋อสถานีบางนาเลยครับผมนะโอ้แล้วก็เด็กนักเรียนก็มีมากไหมครับครับนักเรียนเด็กเนี่ยครับครับนักเรียนเด็กมีมากครับโรงเรียนเด็กหมายความว่าโรงเรียนวัดบางนาในครับมีอยู่มันรวม700ครับเนอะครับโอ้รวม700เลยนะฮะครับครับแล้วที่วัดมีโรงเรียนพระเนนครับต้องทำบาลีอะไรไหมครับอ๋ออันนี้มีครับวัดบาลัยนี่ครับเป็นสำนักเรียน2542อ๋อครับก็ได้มีพระเนนเข้ามาเรียนตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักเรียนปัจจุบันนี้ที่ดูสถิติในการสอบได้ครับก็อยู่ประมาณเกือบ1,000ลูกโอ้ครับผมตั้งแต่เป็นสำนักเรียนครับครับแต่ปัจจุบันนี้นักเรียนได้ปี2563นี้นักเรียนได้ลดน้อยลงลดน้อยลงครับตามสถานการณ์ของโลกของการศึกษาครับรัฐบาลกระจายการศึกษาออกต่างจังหวัดครับในมีพระเนนที่สนใจที่เข้ามาเรียนบาลีเพื่อสืบอายุพระศาสนานี่จะลดน้อยลงครับแต่วัดก็มีนโยบายว่ารูปใดได้เป็น3ประโยคแล้วครับก็จะให้เรียนระดับปวส.หรือว่าเรียนระดับมหาลัยครับครับผมทางวัดก็จะมีทุนส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดที่จะสนับสนุนครับผมมีทุนส่วนหนึ่งครับแล้วก็ที่วัดก็ขออนุญาตหลวงพ่อนะครับครับว่าที่วัดนี้จะมีจัดโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือแต่ว่าโคกระบือนี้จะมอบให้ผู้ปกครองพระเนนที่สอบบาลีได้โอ้ดีมากครับจะได้เป็นกำลังใจครับเพราะว่าพระเนนส่วนมากก็จะมาจากภาคอีสานนั่นสิครับผมครับครับครับผมทำแบบนี้มาก็ประมาณ10ปีได้แล้วครับเกี่ยวกับถ่ายชีวิตโคกระบือให้กับนักเรียนที่พระเนนที่สอบบาลีได้หรือสอบนักธรรมได้ดีมากครับครับเพราะว่าต่างจังหวัดนี่โคกระบือนี่ตัวก็ราคาเท่าไหร่ครับโทนี่ถ้าเราซื้อที่โรงฆ่าสัตว์นี่ก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับเฉพาะโคนี่ครับกระบือนี่ก็ 20,000 ถึง 30,000 ขึ้นโอ้โหครับผมเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดที่หายากอยู่นะครับว่าเป็นหมื่นๆนี่ตัวนึงนะราคาราคาครับโอ้เราก็ครับให้เป็นการส่งเสริมดีเลยครับเป็นกำลังใจของพระเนนครับที่บวชเรียนเพื่อศึกษานักธรรมภาษาบาลีโอ้จะได้สืบสานอายุพระศาสนาครับครับผมแล้วการปล่อยโคกระบือนี่ครั้งหนึ่งประมาณกี่ตัวล่ะครับขึ้นอยู่ที่ว่าพระเนียนแต่ละปีนี่สอบนักธรรมบาลีนี่ได้เท่าไหร่อ๋อครับอย่างนั้นครับเช่นบางปีสอบได้30รูปก็ต้องหาให้ได้ถึง30ตัวอ๋ออย่างนั้นครับผมอย่างครับโอ้ดีมากเราเคยหาถึง70ตัวเลยครับเพราะเคยมีพระเนียนสอบบาลีได้ครับ70รูปก็มอบแต่มอบ2ครั้งคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับสมัยนั้นคือเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ครับครับผมครับโอ้แหมเหมือนกับวัดคลองเตยในนะครับผมคลองเตยในครับท่านก็บอกว่าแต่ก่อนก็ปล่อยชีวิตโคกระบือเนี่ยก็ให้ทั่วไปให้ทั่วไปแต่ตอนหลังทําเป็นเปลี่ยนนโยบายครับเป็นนโยบายมาให้ลูกพระลูกเนนครับผมที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดครับโอ้ดีมากทีนี้วัดบานายก็มาเปลี่ยนเป็นวันครับเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงองค์ปัจจุบันอ๋อแล้วก็ของพระพันปีหลวงครับจะทําเป็นปีละ2ครั้งโอ้ดีมากครับครับมีประโยชน์มีเป็นกําลังใจให้กับญาติโยมที่อยู่ตรงวัดที่พ่อแม่ของสามเณรนะครับอ๋อครับแล้วการสอบบาลีนี่ปีปีได้ยังไงบ้างครับมีประเรียนอะไรระยะครับระยะ
5ปีมานี้ครับโดยเฉพาะสำเนียงเรียนวัดบรรณัยนักเรียนลดน้อยลงเพราะว่าเหตุการณ์ที่นักเรียนลดน้อยลงคือการศึกษาครับข้างนอกแล้วก็นักเรียนที่จะมาบวชเรียนเนี่ยครับอ่านหนังสือไม่ค่อยออกครับทำให้มีการเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาบาลีที่จะต้องใช้เวลาหรือว่าใช้การท่องจำในการเข้าใจเป็นหลักทำให้มาบวชแล้วกับไม่ไหวก็ต้องลาสิกขาไปทำให้นักเรียนเราน้อยลงระยะ5ปีมานี้นักเรียนเราที่ทำนักเรียนวัดบรรณัยส่งปีหนึ่งอยู่ประมาณ60รูปครับครับแล้วก็ผลสอบมานี่ระยะ5ปีมานี่ก็อยู่ประมาณ40บ้าง30บ้างบางปีก็20กว่ารูปครับขึ้นที่คุณภาพของพระเนนที่จะเรียนด้วยครับผมโอ้แล้วปริญญา9มีมากี่รูปแล้วครับปริญญา9มีทั้งหมดมาทั้งหมดอยู่ถ้ากับผมจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณ16รูปแต่ว่าครับแต่ละรูปแต่บางรูปนั้นกลับไปเป็นเจ้าวาดที่วัดบ้านเกิดบ้างครับไปเป็นพระสังฆาธิการที่บ้านเกิดบ้างครับไปเป็นอาจารย์สอนมหาลัยของมหาจุฬาลงกรณ์ที่มหาลัยเขตบ้างอ๋อครับผมมีประโยชน์ครับและขออภัยหลวงพ่อเจ้าวาดนั้นปริญญา9จากของที่วัดเองหรือที่ไหนหลวงพ่อเจ้าวาดนี่ท่านเป็นปริญญา9ที่วัดบรรณัยครับอ๋อที่นั่นเลยเนาะครับผมแล้วก็โอ้ครับท่านไปเรียนกรรมฐานครับซึ่งช่วงนั้นท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดท่านส่งไปเรียนกรรมฐานที่พม่าอยู่3ปีหลังจากได้ไปเรียนทำเก้าประโยคแล้วนะฮะครับโอ้นะครับโอ้มีประโยชน์มากเลยโอ้ท่านตอนท่านมีชีวิตอยู่ก็รู้จักกับท่านอยู่ครับผมเจ้าวาดครับผมก็นานในคุ้นเคยหลวงพ่ออยู่ครับครับผมครับโอ้หลวงพ่อเจ้าวาดคงจะรุ่นแรกไหมครับลูกไปเรียนปริญญา9ที่วัดบางนานี่นะครับพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดก็อาจจะเป็นรุ่นที่5ประมาณครับผมประมาณนั้นครับครับผมเพราะท่านมีมานะมานะจริงๆยอมรับท่านสอบเฉพาะปริญญาธรรม9ประโยคนี้9ปีนะครับ9ปีเลยโอ้โหนะ9ปีครับท่านเป็นคนที่มีมานะอดทนครับผมครับเมื่อสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคแล้วหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดองค์ก่อนก็ส่งท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่ย่างกุ้งเลยครับที่พม่า3ปีครับผมเลยครับแล้วเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมบ้างไหมครับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่5ของกรุงเทพมหานครเลยครับครับผมการสำนักที่5ครับของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับผมโอ้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของกทมที่ของเทพมหานครนะครับครับครับรู้สึกว่าครับช่วงนั้นจะมีอยู่ประมาณ15สำนักปฏิบัติธรรมตอนนั้นนะครับของรุ่นแรกที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมครับครับครับดีมากครับโอ้แล้วมีเปิดปฏิบัติธรรมอยู่ยังไงครับเปิดปฏิบัติธรรมนี่ระยะปกติเราจะเปิดอาทิตย์ที่3ของเดือนครับจะมีครับเป็นอาคารครับครับแล้วก็สอนแนวทางสติปัฏฐาน4ครับครับผมแล้วก็จะมีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ประมาณ100กว่าคนครับเพราะจริงๆได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าสถานที่เรามันแคบอ๋อสถานที่แคบแคบไปในการเดินปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ครับจะปฏิบัติธรรมอยู่3วันครับต่อ1เดือนอาทิตย์ที่3ปกติแล้วทุกวันพระครับก็8ค่ำ15ค่ำที่วัดก็จะให้ถือศีลอุโบสถตลอดปีครับอยู่แล้วครับแล้วก็6โมงเย็นก็จะมีพระคุณเจ้านำสวดมนต์ที่พระเจดีย์ทุกวันอ๋อ6โมงถึงทุ่มหนึ่งที่พระเจดีย์พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติที่อยู่หน้าวัดนะครับชั้นล่างอ่ะนะชั้นล่างนะครับนะครับเมื่อกี้ที่มีประชุมพระนั่นใต้เจดีย์ไหมครับหรือไม่ครับอยู่อีกอยู่ตรงอีกศาลาเฉลิมพระเกียรติที่หนึ่งอ๋อนั่นกว้างกว่าเจดีย์ไหมครับครับครับแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี้ต้องใช้สถานที่ที่เงียบครับครับเงียบแล้วก็สัปปายะครับผมเพราะว่าส่วนมากก็จะมีคนที่สูงผู้สูงอายุครับที่จะชอบมาปฏิบัติธรรมครับผมครับ
ก็ได้ให้ความสะดวกดีนะครับทางความสะดวกดีครับผู้สูงอายุนี่ชั้นสูงไม่ได้แล้วชั้นต่ำๆชั้นต่ำๆครับผมเองก็ไม่ค่อยไหวเลยสูงๆนี่เดินขึ้นบันไดลงบันไดนี่ไม่ค่อยไม่ได้เรื่องนะเดี๋ยวนี้ใช่ครับเพราะว่าส่วนมากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผู้สูงอายุครับถามว่ามีหนุ่มสาวมีไหมมีครับแต่เป็นส่วนน้อยเพราะว่าทุกท่านก็ต้องทำงานครับทำงานเลี้ยงชีพใช่ครับใช่ครับผมเดี๋ยวจะเมื่อกี้อาจารย์พระครูก็พูดมาเล็กน้อยแล้วอะมีสำนักอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยฮะเพื่อจะให้ฝึกเนนเรียนปารีครับเนื้อเรียนปารีหนึ่งสองและปารีสามถึงเข้ามาอยู่ในวัดบรรณนัยได้อ๋อที่นั่นอยู่ที่ไหนยังไงครับที่นั่นสร้างในปี2544เลยครับโดยอาจารย์เจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้เป็นรุ่นบุกเบิกอ๋อไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์ที่นั่นครับเป็นอาจารย์ใหญ่ที่นั่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ที่การศึกษาที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับเป็นพื้นที่อยู่สองฝั่งประมาณ80กว่าไร่80กว่าไร่นะครับครับแล้วก็ที่นั่นจะเปิดให้เรียนประโยค1 2ประโยค3แล้วก็เป็นสถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กครับหรือข้าราชการในแถวนั้นที่มาขอสถานที่อบรมครับผมจากปีหนึ่งก็ประมาณร่วม 4,000 คนแต่ไม่ได้มาทีเดียวนะครับมาเป็นบางช่วงเป็นบางระยะเวลาไปมาเช้ากับเย็นหรือมาค้างคืนก็มีมีสถานที่กว้างกว้างนะครับเป็นอาคารรับรองได้แล้วก็ห้องน้ำก็พอใช้ครับแล้วระยะ3ปีมานี้ท่านเจ้าวาดได้ทำการเกษตรพอเพียงโอ้ดีมากเลยให้พระเนนครับได้ทำนาครับทำนาแล้วก็ปลูกผักหรือให้ญาติโยมละแวกแถวนั้นมาช่วยกันปลูกผักครับผักส่วนนี้ก็เอามาปรุงอาหารสำหรับพระเนนที่จะทำแล้วก็ครับครับแล้วก็ส่งมาที่วัดบางนาในด้วยส่วนนี้ครับครับนะเรียกว่ามีที่ดินมากครับก็80กว่าไร่80กว่าไร่นะครับเนี่ยนะครับต้องใช้อะไรต้องปลูกผักทำสวนครัวทำอะไรที่วัดนั้นที่สำนักนั้นไม่ใช่วัดครับมีเป็นสำนักเป็นศูนย์การศึกษาของวัดบางนาในอ๋อเหรอครับแล้วก็มีการใช้โซล่าเซลล์ใช้อะไรกันบ้างไหมเนี่ยที่นั่นนะครับใช่ครับนั่นนะสิโอ้เหมาะเลยครับใช่ครับโซล่าเซลล์ครับครับแล้วก็ท่านเจ้าวาดปัจจุบันนี้ครับก็ช่วงไหนที่การปฏิบัติธรรมก็จะบางเป็นบางช่วงบางโอกาสที่จะพาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมที่นั่นด้วยจะมีศาลาให้ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมแบบครับได้สวดมนต์อยู่กับธรรมชาตินะครับเวลาหน้าเกี่ยวข้าวนี่ก็พระเนนส่วนหนึ่งญาติโยมแถวบริเวณนั้นส่วนหนึ่งช่วยกันครับเกี่ยวข้าวนะแล้วข้าวนี้ไว้ใช้ในช่วงการอบรมบาลีโอ้เพราะว่าครับช่วงการอบรมบาลีนี่ที่วัดประโยค4 5 6 7ต้องลงไปที่นู่นหมดไปอบรมที่นู่นนะที่นู่นหมดเลยตัดขาดจากที่วัดบรรณนัยใช่ใช่พออยู่กันจะดีครับจะดีกว่ามันจะอยู่เฉพาะเลยครับไม่ไปไหนไม่เป็นห่วงอะไรละใช่ไม่ห่วงอะไรละเรียนอบรมกันจริงๆเลยที่นั่นเลยนะครับแหมสถานที่สปายามากครับเนี่ยสำนักต่างๆจะต้องมีที่รับรองในต่างจังหวัดอยู่เนี่ยถึงจะเหมาะสมครับนะครับวันนี้เสียดายไม่ได้มีภาพอันนั้นมาให้ดูครับเดี๋ยววันหลังผมจะส่งมาให้ดูนั่นสำนักเป็นยังไงนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราพูดถึงทีหลังเห็นมีผักมาให้ญาติโยมแล้วด้วยน่ากลัวจากที่นั่นกันนะส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งเนาะครับส่วนหนึ่งเลยครับส่วนหนึ่งเรียกว่ามีพร้อมครับ80ฟ้าไร่นี่คงทำไม่หมดครับทำไม่หมดครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นยังเป็นที่เรียนของพระเนนครับเป็นอาคารพักอาคารห้องเรียนครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงนั่นจะเป็นการเกษตรเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในช่วงหนึ่งครับผมจะมีสวนไผ่ให้โยมได้เดินจงกรมปฏิบัติธรรมสวนไผ่ก็ร่มเย็นนะครับสวนไผ่นี่ต
ต้องมีต้นไม้ใหญ่ๆเดินมั่งต้องปลูกท่านเราไปลงไปปลูกเยอะพอสมควรต้องไปปลูกเรื่อยๆนะครับผมนะโอ้ดีมากๆเลยนะก็เรียกว่าต้นไม้นี่สำคัญนะได้ความร่มเย็นจะเดินปฏิบัติธรรมก็โอ้ร่มเย็นดีครับแต่นั่นสบายนะครับสบายครับยังเป็นโครงการว่าต่อไปนี่เป็นไงครับจะสร้างพระใหญ่Oh. เพราะว่าดูแล้วในพื้นที่แถวนั้นครับเป็นทางที่จะไปจังหวัดบุรีรัมย์ได้ oh. เป็นทางหนึ่งที่จะไปตลาดโรงเกลือได้ oh. ทางผ่านแถวนั้นนะได้ครับ oh. ครับแล้วก็รู้สึกระยะหลังนี้การขยายถนนจะมากขึ้นครับก็มีนโยบายว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ oh. ไว้ที่นั่นสักองค์หนึ่งเผื่อว่าญาติโยมได้ผ่านไปกันแถวนั้นได้ไปไหว้ขอพรครับ80ไร่นี่สบายเลยครับจะทำอะไรก็ง่ายนะครับง่ายครับครับจะปลูกพืชผักอะไรก็ง่ายแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นี่คงต้องลงประจำแหละปลูกประจำปลูกขึ้นมาเรื่อยๆต้นไม้ใหญ่นะโตขึ้นก็จะได้ร่มได้ร่มครับอ๋อครับยังมีเวลา4นาทีก่อนจะพักยังมีอะไรเสริมได้อีกนะครับก็ที่นู่นนะเป็นไงนะครับที่สำนักนั่นแหละที่สระแก้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เปิดการเรียนการสอนครับปีนี้จะเปิดช้าหน่อยเลยครับเพราะว่าปัญหาโรคโควิดแล้วก็เด็กที่จะมาเรียนบทเรียนประโยค1 2เนี่ยก็จะลงมาช้าเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดกันครับก็เพิ่งเปิดแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เร่งไล่หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ที่จะตั้งใจว่าเข้าพรรษาในระยะกลางพรรษาก็จะให้ขึ้นแปลเลยเพราะว่าปกติแล้วก่อนเข้าพรรษาจะขึ้นแปลกันแล้วทีนี้ติดปัญหาโรคโควิดที่ไหนก็หยุดกันหมดครับหยุดกันหมดต้องเลื่อนกันไปตามๆกันเลยนะใช่ครับทั้งโรงเรียนปรับครับโรงเรียนเด็กโรงเรียนเด็กโรงเรียนพระครับปรับกันหมดครับการสอบซ่อมก็รู้จะเลื่อนกันนะเลื่อนครับเพิ่งจะสอบเมื่อวันสองวันนี้เองเนี่ยครับโรงเรียนก็ปกติจะครับทุกปีก็จะประมาณทัก25ถึง30วันถึงจะสอบซ่อมแต่ปีนี้ประมาณ60วันเลื่อนครับเลื่อนมานะเลื่อนมาเป็นไงสอบซ่อมกี่รูปนะมากไหมครับสอบซ่อมทั้งหมด14สอบได้9รูปสอบซ่อมครับผมอ๋อครับซ่อมทราบผลแล้วนะทราบผลแล้วนะครับโอ้ครับครับโอ้นี่นะดีเหมือนกันสอบซ่อมนี่แต่ก่อนไม่มีครับตกก็ตกเลยตกก็ตกปีหน้าสอบจริงกันใหม่ใช่ครับนะฮะครับสอบซ่อมนี่ปริญญาไหนฮะที่ได้มีสิทธิ์สอบซ่อมนี่ครับปริญญา1 2ถึงปริญญาธรรม5ประโยคอ๋อถึงจะมีสิทธิ์สอบซ่อมได้ครับผมแต่ระยะปัญหาสำนักเรียนวัดบางนายจะมีปัญหาตรงที่ว่านักเรียนที่มาบวชเฉพาะชั้นประโยค1 2เนี่ยปัญหาคืออ่านหนังสือไม่ค่อยออกก็ต้องสอนกันใหม่แล้วต้องสอนใหม่แล้วก็มาเจอภาษาบาลีอันนี้ก็จะทำให้นักเรียนนี่ท้อแท้ท้อแท้อีกเมื่อลอยนะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอีกครับอยากกลับบ้านอยากลาสิกขานะแต่ว่าไม่เอาแล้วล่ะเหรอไปเรียนสายสามัญดีกว่าง่ายกว่าเราก็ครับมีแรงบันดาลใจว่าถ้าใครท่องหนังสือบาลีไวยากรณ์จบ1เล่มนะก็จะถวายปัจจัยอยู่500บาทอ๋อครับและส่วนเงินเดือนก็อยู่ที่สระแก้วก็ถวายรูปละ500บาทเลยครับครับจะเป็นเงินเดือนเพราะที่นั่นไม่ได้บิณฑบาตมีโรงอาหารเลี้ยงทั้งเช้าและเพลช่วงเย็นก็ต้มน้ำพะนะไว้ครับครับผมเพราะว่าบริการครับศูนย์การศึกษานี้ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจะออกมาจากห่างจากหมู่บ้านพอสมควรไกลหมู่บ้านนะไกลหมู่บ้านห่างอยู่ครับแต่ทุกวันนี้หมู่บ้านกลับเข้าไปหาเราเพราะไปสร้างบ้านครับสร้างบ้านข้างศูนย์บ้างอะไรบ้างครับผมแต่ก่อนไม่มีเราโดดเดียวโดดเดียวเดี๋ยวนี้หมู่บ้านมาสร้างใกล้ๆเราแล้วครับเจริญเข้าไปใช่ครับผมแล้วก็พระเนนก็ครับส่วนหนึ่งก็ตั้งใจจริงตั้งใจจริงแล้วก็มีความมานะครับครับความอดทนเพราะว่าเห็นรุ่นพี่ประสบความสำเร็จในการ
เป็นมหาปริญญาธรรม3ประโยคแล้วแล้วก็ได้เรียนมหาลัยด้วยเรียนแล้วบางองค์ไม่ไปมหาลัยก็ที่วัดเปิดถึงปวสนะครับปวสนะครับที่วัดที่วัดปางนาเนี่ยนะมีเรียนมีกศน.6แล้วก็ทีนี้หลักสูตรปริญญาธรรม3ประโยคท่านปรับเทียบม.6ทีนี้กศน.6เราก็ไม่ต้องเรียนแล้วครับครับเราก็จะไปทางปวสหรือว่าทางมหาลัยเลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวคุยกันต่อเพราะมีเรื่องอีกหลายเรื่องในเรื่องที่วัดบางนาในนะครับต้องขอพักสักครู่ครับตอนนี้ครับครับพบกันในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่2ก็ยังพูดคุยกันกับท่านอาจารย์พระครูปิยะธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางนาในพระรามหลวงอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดบางนาในท่านก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่วัดของท่านเริ่มถึงสำนักเรียนที่วัดของท่านเรียกว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรต่ออีกไหมครับเมื่อกี้นี้ก่อนจะจบที่สำนักนู้นเป็นไงแล้วก็อะไรมีอีกต่อไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับอ่าล่ะครับเรียกว่าสำนักบาลีเรานักธรรมสอบกันสถิตินักธรรมเราเป็นไงบ้างล่ะครับนักธรรมก็ถ้าอยู่ที่สระแก้วก็สอบที่สระแก้วเลยอ๋อครับส่วนมากนักธรรมที่วัดจะเป็นนักธรรมเอกกันอ๋อเพราะว่าประโยค1 2 3ได้ที่นู่นก็จนต้องทําโทกันแล้วตามทางระเบียบกันแล้วครับวันนักธรรมเอกก็มาอยู่ที่วัดแล้วครับครับแล้วก็ธรรมศึกษานี่ก็จะปีนึงก็อยู่ประมาณเกือบ 3,000 คนอ๋อครับผมนะครับต้องดูแลครับดูแลประมาณ7โรงเรียนในเขตบางนาโอ้เชิญครับนะก็สอบกันพร้อมๆกับหลังจากพระเนนนะครับหลังจากพระเนนครับนักธรรมศึกษาธรรมศึกษาธรรมศึกษานะครับเรียกว่ามีโครงการช่วยกันมากเลยครับแล้วเป็นไงครับช่วงโควิดมานี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับที่วัดครับโควิดนี้ก็ทางวัดก็มีปัญหาครับอยู่เรื่องน้ำไฟอ๋อเหรอครับระบบค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าทางวัดก็ตระหนักถึงพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชครับที่ท่านมีดำริให้จัดโรงทานครับวัดบางนาโดยท่านเจ้าคุณท่านพระศรีศาสนาวงศ์เนี่ยก็เริ่มทำโรงทานตั้งแต่วันที่26มีนาโอ้26มีนาเลยครับแล้วก็ทำมาถึง17พฤษภาครับอยู่ประมาณ53วัน53วันครับตอนนี้โรงทานนั้นปิดแล้วปิดแล้วครับครับ53วันนี้ก็ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จที่เป็นเลขาครับสมเด็จพระสังฆราชนี่องค์ท่านนี้นะครับองค์ท่านนี้ครับอ๋อไปเยี่ยมไปให้กำลังใจครับที่วัดนะครับผมที่วัดแล้วก็มีบัณฑดำริจากสมเด็จพระสังฆราชครับช่วยเหลือสังคมครับครับผมแล้วก็ท่านก็มอบปัจจัยมา 30,000 บาทโอ้แล้วก็ข้าว100ถุงครับครับผมส่วนโควิดที่วัดนั้นตอนแรกก็ทำจันทร์ถึงศุกร์ครับเหรอฮะอ๋อจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ทีนี้ดูแล้วคนมารอโอ้ยังมารออีกยังมารอก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ครับครับเสาร์อาทิตย์อืมแล้วก็มีญาติโยมมีหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนครับรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้าไป ร่วมบริจาคสิ่งของบริจาค อาหารครับผมแล้วก็มีคณะกรรมการวัดโดยคุณกวีวงศ์อยู่วิจิตรซึ่งเป็นวิทยาวัจกรวัดนี่เป็นผู้ประสานงานครับทุกอย่างครับผมทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่มาขอร่วมบริจาค ขออาหารมาแจกครับแล้วก็มี
ให้เข้าตู้ผ่านฆ่าเชื้อมีเครื่องตรวจมีเครื่องแล้วก็เว้นระยะครับเว้นระยะทำให้ถูกต้องครับยิ่งทุกวันนี้จะมีอยู่ประมาณ400คนที่จะมารับโอ้ประมาณ400คนที่จะมารับอาหารรับสิ่งของครับถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่อยู่ประมาณ600ครับครับผมตอนนี้เปิดช่วงนี้ปิดอยู่แล้วก็ปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วครับครับแต่ว่าเปิดวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์ยังเปิดอยู่ยังเพราะว่าวันอาทิตย์นี่มองเห็นที่อื่นเขามีตู้ปันสุกอ๋อแต่ครับแต่เราไม่เอาที่วัดจะไม่เอาอ๋อไม่เอาตู้ปันสุกจะเอาว่าอาทิตย์ตลาดแบ่งตลาดปันแบ่งปันทุกวันอาทิตย์อ๋อครับผมเห็นเน้นเรื่องผักสดไม่เน้นอาหารนะไม่เน้นอาหารแล้วนะเน้นผักสดกับข้าวสารครับให้ไปทำกันเองค่าทำกันเองแจกไปเลยแจกไปเลยเราก็มีคณะกรรมการวัดจิตอาสาของวัดครับมาช่วยกันรวบรวมผักทำให้ดูเรียบร้อยในการวางให้คนมาสวยงามคัดเลือกได้ครับครับแล้วก็ได้ผักมาจากศูนย์การศึกษาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพวกจะมีมันมีเผือกโอ้โหครับมะม่วงบ้างนะครับมาจากที่สักแก้วที่สักแก้วดูนะครับผมอ๋อครับเฉพาะข้าวสารถุงละ5กิโลนี่ทำโครงการมา53วันนี่แจกไปอยู่ประมาณ 6,000 ถุง 6,000 ถุงแล้วนะครับแจกที่วัดประมาณ 4,000 ครับอีก 2,000 นั้นออกพื้นที่เหรอครับอ๋อตามชุมชนเห็นไม่แจกตามชุมชนด้วยนะครับตามชุมชนครับไปเห็นเขาอยู่ครับเราจะได้พระเนรจะรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงที่เราไปบิณฑบาตเนี่ยถึงเวลาเราต้องช่วยสังคมครับช่วยสังคมคืนแล้วตอนที่ดีๆแล้วก็ไปเดินบิณฑบาตตามบ้านโยมนะไม่ได้คิดอะไรนะครับพอช่วงนี้เราไปแจกโยมบ้างแล้วจะได้เห็นความเป็นอยู่ของโยมครับว่าครอบครัวแต่ละท่านแต่ละคนนี่เดือดร้อนยังไงครับบางคนมารอทานตั้งแต่แจกทานตั้งแต่ตีห้าครึ่งเหรอฮะก็ถามว่าทานข้าวมายังไงบอกว่าไม่ได้ทานข้าวเหรอฮะไม่อยากรบกวนลูกตกงานอ๋ออันนี้คนที่มีอายุนะครับก็เลยมารอที่วัดบางทีก็ได้อาหารพระบิณฑบาตมาแล้วครับคือให้โยมทานไปก่อนให้โยมทานก่อนเพราะว่าเราจะแจกประมาณ10โมงมันช้าไปครับช้าไปช้าไปพอโยมมารอแล้วอ่ะโยมมารอแล้วยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยว่าอย่างนั้นครับผมครับที่วัดก็จะเป็นอาหารจัดคือให้สะอาดครับแล้วก็ดูดีครับให้คนที่ได้รับไปได้ภูมิใจแล้วเจ้าภาพที่มาแจกมาร่วมบริจาคเขาก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาให้ไปนี่มีค่าครับผมครับครับดีมากเลยครับแม่ญาติโยมก็เรียกว่าตอนดีๆก็ใส่บาตรให้เราครับแต่ตอนนี้เรามีเรื่องโควิดมาแล้วก็ช่วยครับนะพระเราวัดเรานี่ก็ช่วยมาตลอดละนะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆครับก็ช่วยกันมาวัดต่างๆก็จะเป็นทับหน้าท่านละครับใช่ตอนน้ำท่วมก็ช่วยครับไปลุยน้ำลงน้ำกันเลยพระช่วงปี54นั้นที่วัดไปแจกที่ลพบุรีโอ้ไปแจกด้วยนะครับลพบุรีลพบุรีใช่ครับแล้วก็ครับไปทางปกติไม่ได้ต้องเลาะไปอ้าวเหรอครับอ๋อถนนมันน้ำท่วมนะน้ำท่วมครับเลาะไปเลาะไปแล้วก็ไปได้รถทหารเหรอช่วยขนของเพราะรถทหารก็สูงนะสูงเขาลุยน้ำได้ครับแล้วก็ไปแจกที่ลพบุรีเพราะช่วงนั้นอยุธยาลพบุรีอะไรหนักหนักมากครับอุทัยธานีหนักมากครับครับครับดีได้โอกาสช่วยญาติโยมกันเนี่ยนะครับน้ำท่วมที่ไหนก็ไปที่แจกทานโควิดนี้เลยครับบางที่ติดต่อทางเฟซวัดเลยครับอยากได้ข้าวสารอยากได้อาหารแห้งเลยฮะมาจากส่วนมากจะมาจากทางเหนือที่อยู่บนภูเขาเหรออ๋อทีนี้ถามก็โทรกลับไปว่าดูเฟซวัดแล้วอยากได้ทีนี้แล้วเล่นเฟซได้ยังไงบอกว่าตัวคนขอไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าให้ลูกหลานเล่นคือทางเฟซก็ส่งไปส่งทางเคอรี่ไปครับส่งไปให้ครับได้รับได้ครับเขาก็ดีใจเราก็ถึงอยู่ไกลอยู่ที่ราบสูงครับแล้วก็เป็นคนไทยพระเรา
เขาต้องการความช่วยเหลือจากพระจากคณะสงฆ์แล้วก็ช่วยไปที่แต่ละก็ขอมาเยอะพอสมควรเยอะนะโอ้นะครับดีก็เลยฝากไปว่าถ้ามีลูกจบป.6เอามาบวชเรียนนะอ๋อแล้วอ๋อชวนซะเลยชวนซะเลยครับดีแล้วครับผมครับผมเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วทางศึกษาการทางโลกเนี่ยรู้สึกว่าทางนักเรียนที่เรียนที่อ่านหนังสือไม่ได้นะเพราะสมัยนี้ก็ไม่มีการตกใช่ครับพอเรียนแล้วปีนึงก็เรียกขึ้นชั้นกันไปเลยเราอ่านออกไม่ออกไม่รู้แล้วขึ้นไปเลยครูตีนักเรียนไม่ได้เออเลยนะไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อหรือสมัยผมใช่ใช่ไม่ได้ไม่ทำการบ้านอะไรนี่เป็นเรื่องเลยนั่นสิก็ต้องทำกลัวกันนะกลัวแล้วก็เดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้บอกเขาไม่ทำกันแล้วกันไปครับนะทำให้ปัญหาเรื่องการศึกษาการอ่านหนังสือไม่ออกนี่จะมีปัญหาแล้วแต่ก่อนนี้ถ้าเรียนไม่จบอ่านไม่ผ่านก็ต้องซ้ำชั้นอยู่อย่างนั้นแหละใช่ครับเขาก็ต้องทำให้ได้ใช่ครับมีพยายามนี่สมัยนี้ว่าไม่มีการตกครับยังไงก็ขึ้นชั้นไปเลยขึ้นชั้นไปแก้ศูนย์แก้รอเหมือนไล่ขึ้นไปเลยอย่างนั้นแหละขึ้นไปใช่ครับแล้วเสร็จแล้วโรงเรียนพระมาก็ต้องมาสอนเงินใช่สอนหนังสือให้อ่านออกอ่านออกอีกครับจึงจะเรียนกันได้ครับนี่นะบางคนครับจบม.3เนาะได้เกรดเฉลี่ย 3.2 3.3 เออแต่เมื่อมาบวชเรียนแล้วทำไมอ่านมาหนังสือไม่ค่อยออกเหรอก็มีนะครับก็มีสู้เด็กจบป.6ก็ไม่ได้เหรออ่านออกดีกว่าใช่เพราะว่าที่วัดนั่นที่วัดของวัดบรรณนายวัดของกับผมนี่ครับบางปีได้บุคลากรมาบวชเนเรียนบางปีได้มากแต่คุณภาพน้อยเลยครับบางปีได้น้อยแต่คุณภาพดีก็มันก็ทำให้เห็นชัดได้หลายอย่างนะที่เราจะปรับขบวนการในการที่จะสอนยังไงครับครับว่าแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งของเด็กก็คือปัญหาครอบครัวครับที่ว่าพ่อแม่ส่วนมากก็จะแยกทางกันเด็กอยู่กับตากับยายอ้าวใช่นี่ครับเราเปรียบเสมือนเอามาเอาเด็กมาหลอมใหม่อยู่กับตากับยายนะเป็นมีจะมีปัญหาแบบนี้ทุกสำนักเรียนนะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับที่ได้คุยกันแต่ละสำนักเรียนครับครับผมโอ้แม่เรื่องมีปัญหานี่พ่อแม่ต้องทำงานครับทิ้งลูกไว้กับไว้ให้ปู่ย่าตายายแล้วก็ส่งเงินกลับไปครับท่านก็แก่เฒ่าอยู่แล้วก็ตามเด็กไม่ทันนั่นน่ะสิว่าเด็กไปถึงโรงเรียนหรือเปล่านะครับครับใส่เสื้อผ้าไปจริงจะไปถึงโรงเรียนมั้ยไม่ถึงครับผมออกจากบ้านใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียนไปก็จริงครับแต่ไม่ถึงโรงเรียนกลับมาก็ชุดนักเรียนนั่นแหละครับนะอย่างอาจารย์ครูคงจะรู้ดีเพราะว่าสัมพันธ์กับเรื่องนี้อยู่ครับผมแต่ก็เข้าใจเด็กเข้าใจเด็กก็คือครับความอบอุ่นไม่คือไม่เกิดไม่เกิดสองแล้วก็เคยเรียนแบบทางโลกมาครับแบบไม่มีการตกแล้วมาเรียนทางธรรมกลับเป็นว่ามีอุปสรรคเรื่องการท่องจำต้องท่องจำมากแล้วก็เรียนบาลีนี่ครับท่องจำแล้วสิ่งสำคัญปัจจุบันนี้ครับทุกสำนักเรียนที่จะมีปัญหาคือเรื่องโทรศัพท์อ๋อเรื่องโทรศัพท์นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับครับโดยตรงเกี่ยวกับพระเนนเรื่องการศึกษาภาษาบาลีครับเพราะว่าจะยึดเลยก็ไม่ใช่ละเลยครับคือว่าเราไปละเมิดส่วนตัวมากไปแต่ก็ปามที่วัดจะปามอยู่เพราะว่าครับถ้าเล่นโทรศัพท์ติดโทรศัพท์ติดเกมนะหนังสือก็จะถดถอยลงถดถอยชายครับเพราะห่วงแต่เรื่องนี้อยู่ห่วงแต่เรื่องโทรศัพท์แล้วเรื่องเฟซเรื่องเกมปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่วงการนักธรรมหรือบาลีต้องความคิดของกับผมคือต้องหาทางออกเพราะว่าถ้ายิ่งต่อไปไม่ถึง5ปีหรอกครับเอาแค่3ปีพอผมว่าเด็กที่จะบวชเรียนนี่ไม่มีแล้วครับสำหรับคนไทยที่วัดก็จะเน้นไปทางเด็กจากประเทศลาวหรือเด็กจากทางไทยใหญ่เพราะว่าเราที่วัดลองเอามาดูก็ถือว่าใช้ได้แต่ปัญหาก็คือการเดินทางบัตร
ที่ถูกต้องอมันจะมีปัญหาครับถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการสงฆ์จะมีกฎหมายหรือว่าข้อผ่อนผันอะไรกับทางการครับทูตหรือกฎหมายอะไรแล้วแต่สามารถให้พระเนนเข้ามาเรียนได้โดยมีใบอะไรสิทธิพิเศษครับแต่จะผ่อนผันได้ให้มาเรียนผมว่าจะเป็นผลดีเพราะว่าทางไทยใหญ่หรือทางพม่าก็ดีทางลาวก็ดีทางเขมรก็ดีพระเนนที่นั่นท่านก็ฝักใฝ่ที่จะมาเรียนในเมืองไทยครับแต่ปัญหาคือเรื่องอนุญาตเนี่ยอนุญาตที่จะลำบากหน่อยเพราะว่าครับส่วนมากก็เป็นลูกชาวนาที่จะไปดำเนินการแบบนี้ก็ต้องเสียเงินเสียทองโน้ใช่ครับมันก็มีปัญหาครับครับก็คิดว่าต่อไปถ้าจะรักษาภาษาบาลีในบ้านเราไว้เนี่ยครับความคิดของกับผมที่คุกกับบาลีมาอ๋อครับครับสัมผัสกับบาลีมาผมไม่ได้เป็นมหาปริญญาแต่ผมอยู่กับมหาปริญญามาทั้งชีวิตอ๋อเหรอแต่เป็นเนนจะเป็นพระนี่นะอ๋อเหรอครับครับ30ปีนี่นะครับผมสอบตกปริญญาตรี2อยู่3ปีนะครับเหรอครับ1 2ตก3ปีตก3ปีครับเหรอแต่ก่อนออกยากกว่าปัจจุบันนี่ครับเออใช่แล้วไม่มีการซ่อมซะด้วยสอบซ่อมไม่ได้ผมคุกคีมาเลยครับกับเรื่องบาลีผมเข้าใจว่าอาจจะเข้าใจในเรื่องส่วนตัวครับแต่ว่าขอฝากกับคณะสงฆ์ที่ผู้มีอำนาจว่าทำอย่างไรถึงจะให้เรามีศาสนทายาทในเรื่องภาษาบาลีแต่จะมองเห็นเยาวชนของไทยนั้นริบหรี่ลงไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นหลักสูตรที่ยากแต่ทำยังไงก็ต้องรักษาภาษาพุทธเจ้าไว้ครับให้ได้นานที่สุดนานที่ครับครับเรียกว่าท่านอาจารย์พระครูรู้ปัญหานะครับทุกทีอยู่ในวงการเรื่องการศึกษามานานนะบางวัดมาปรึกษาเหรอครับว่าจะเปิดบาลีไปคิดให้ดีก่อนนะครับผมครับเพราะว่าภาษาบาลีมันเปรียบเสมือนว่าเมื่อเราลงทุนไปแล้วไม่ว่าสถานที่การเป็นอยู่ยุงยาครับครูบาอาจารย์ครับอุปกรณ์ในเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเปรียบเสมือนเราเอาทรายไปถมทะเลผมเปรียบเทียบอย่างนี้เออถมไปหายไปนะหายไปครับใช่ไหมครับใช่ผู้สำนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าถมไปหายไปใช่แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ใช่ใช่มันเป็นหน้าที่ที่ที่เป็นท่านเจ้าวาดที่มีกำลังครับที่จะทำการศึกษาภาษาบาลีเนี่ยได้แต่ว่าจะหวังผลเหมือนในพระโบราณนั้นยากครับยากมากยากมากในโลกสมัยนี้แต่ถ้าอยากจะทำหรือก็ยินดีทุกๆวัดครับแต่ขอให้คิดว่าทำแล้วก็อย่าถอยเรียนน้อยลงไปน้อยลงไปก็ลำบากอยู่ลำบากในสมัยนี้นี่ก็ต้องอาศัยว่าจำครูเห็นแล้วจากอะไรจากไทยเลยไทยใหญ่ไทยใหญ่ไทยใหญ่พม่าลาวเขมรลาวโอ้เราต้องเปิดโอกาสให้ท่านเข้ามาเรียนครับแต่ทุกวันนี้แต่ที่มาเรียนนั้นส่วนหนึ่งก็จะไปเรียนที่มหาจุฬาเอาที่มหาจุฬาที่มหาลัยสงฆ์นี้ท่านจะมีฝ่ายกิจการฝ่ายต่างประเทศท่านก็จะทำเรื่องเอกสารใบพาสปอร์ตของนักศึกษาได้เร็วใช่และการศึกษาก็ยังต่อเรื่องหนังสือเดินทางได้อะไรได้อยู่แต่เรื่องที่พระเนนจะมาเรียนบาลีเลยเนี่ยมันหาไม่เจอที่หน่วยงานที่จะมารับจุดนี้ใช่ครับแต่จะให้บางวัดที่จะไปรับท่านมานั้นอุปสรรคคือเรื่องบัตรใบการเดินทางครับนี่คืออุปสรรคเพราะแต่ละเด็กที่อยากมาเรียนก็ปัญหาคือปัญหาครอบครัวฐานะครับใจอยากมาแต่ว่าปัญหามันตรงนั้นใช่ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาภาษาบาลีในเมืองไทยเรื่องการเดินทางอีกเรื่องเอกสารอีกครับผมวุ่นวายไปหมดแล้วครับแล้วถ้ามาไม่มีเอกสารครบก็เดี๋ยวอันตรายอีกอันตรายอีกโดนจับโดนเราได้อีกเดือดร้อนถึงเจ้าสำนักอีกมีความผิดเจ้าสำนักอีกใช่นะจะไม่เหมือนที่ของมหาจุฬานะเพราะว่าท่านมีแผนกโดยตรงต่างประเทศอยู่ครับอันนั้นท่านรับได้เลยOh, แล้วก็มีการครับจด
MOU หรือเปล่าผมไม่ทราบนะเรียนที่ไทยใหญ่หรือที่พม่าสามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเขตที่วัดสวนดอกที่เชียงใหม่ได้เลยอ๋อครับบางองค์อาจจะไม่ถึงนี่ถึงมหาวิทยาลัยใหญ่ครับเรียนที่มหาวิทยาลัยเขตที่เชียงใหม่ได้เลยอ๋อครับก็จะมีฝ่ายกิจการฝ่ายต่างประเทศครับเหมือนกันเหมือนกันดูแลเรื่องเอกสารครับทุกอย่างอ๋ออย่างของเราไม่ใช่มหาวิทยาลัยแบบเขาเนี่ยไม่มีแผนกนั้นไม่มีแผนกนั้นนั่นเองครับปัญหามันตรงนี้ครับเพราะว่าผมไปสัมผัสเกี่ยวกับพระเนนไทยใหญ่พระเนนพม่าพระเนนที่ประเทศลาวเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้แล้วเรื่องภาษาพวกไทยใหญ่เขาก็พอรู้ภาษาไทยอยู่บ้างภาษาไทยใหญ่มันก็คล้ายกับภาษาทางเหนือนั่นแหละครับอ๋อนั่นสิครับแต่ภาษาลาวนี่คงไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ๋อนั่นครับครับครับภาษาไทยใหญ่ก็จะเหมือนกับภาษาทางเหนืออาจจะเปรียบเพี้ยนกันบ้างเขมรเขมรนี่อาจจะไม่เหมือนกันเลยนะมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่พยายามที่จะสื่อกันก็เข้าใจกันอยู่เลยครับครับแต่ว่าปัญหาว่าเมื่อมาแล้วไม่มีเอกสารเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดใช่ครับนี่แล้วที่วัดก็พอมีอยู่นะที่มาจากที่ว่าเนี่ยจากที่ว่ามาครับแต่ว่าเราทำให้ถ้าใครได้ปริญญาธรรม3ประโยคนะครับเราถ่ายบัตรหัวศูนย์ให้ฮะถ่ายบัตรหัวศูนย์คือบัตรพื้นที่ราบสูงอ๋อครับสามารถเอาบัตรนี้มาเรียนรามก็ได้อ๋อก็มีตัวอย่างแล้วว่าให้ครับมหาลัยเขาให้หรือมหาลัยเอกชนก็เรียนได้หมดพื้นที่ราบสูงก็คืออาจจะครับครับครับดีแล้วมีหนทางแบ่งเบาไปได้ทำงานผ่อนผันไปได้นะฮะแต่ต้องได้ไปเรียนทำ3ประโยคขึ้นให้ได้3ประโยคก่อนนะต้องมีกำลังใจอ๋อใช่ครับเหลืออีก5นาทีเราจะมีอะไรเพิ่มเติมจะให้ธรรมะและญาติโยมก็ได้ครับขอที่ผ่านมาเรื่องโควิดนี่ก็อยากให้เจริญพรขอบคุณสำหรับที่วัดบางนาในก็ขอบคุณครอบครัวที่อุปการะวัดมีครอบครัวเวชากรครอบครัวจิราพัฒนากุลครอบครัวจิราท่านันแล้วก็ครอบครัวรุ่งเรืองรุ่งแสงรุ่งสว่างครับแล้วก็สาธุชนทุกท่านที่ช่วยเหลืออุปการะวัดในช่วงโควิด53วันที่แจกโรงทานแล้วก็อุปการะวัดด้วยดีมาโดยตลอดสนับสนุนหลายๆด้านเรื่องการศึกษาก็เต็มที่แล้วก็ช่วงท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดการเครียดเรื่องตกงานเรื่องการเงินเรื่องการเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ที่ทุกคนในโลกนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ขอฝากให้คนไทยที่มีปัญหาเรื่องการเงินการเป็นอยู่ให้มีสติในการเรียนรู้อย่าใจร้อนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปว่าเราไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยแม้แต่ต่างประเทศก็ประเทศที่เจริญแล้วก็ยังเดือดร้อนกว่าบ้านเราคือเมืองไทยเมืองไทยสำหรับที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่า 1. เมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีพระเนนสวดมนต์มีญาติโยมสวดมนต์จะสวดน้อยสวดมากก็ถือว่าสวดเมืองไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์มีความกตัญญูเป็นเบื้องต้นแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกๆท่านให้ผ่านช่วงโควิดแล้วก็ผ่านช่วง3เดือนนี้ถัดไปในเรื่องการเป็นอยู่การงานจะมีไหม ก็ขอให้ใจเย็นให้มีสติแล้วก็ให้มีความอดทนขอเป็นกำลังใจทุกๆท่านครับครับก็เรียกว่าอาจารย์พระครูได้มีโอกาสมาในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยก็ได้พูดถึงว่าการเรียนการศึกษาที่วัดบางนาในนะแล้วก็มีการแจกตั้งโรงทานตามนำริของสมเด็จพระสังฆราชก็ผ่านมาเรียบร้อยก็ยังให้ญาติโยมได้
หมือนกับให้ญาติโยมได้มีที่ทำบุญขึ้นมาอีกแล้วนะในช่วงนี้หลายวัดไม่ใช่วัดจะทำได้อย่างเดียวก็ต้องให้มีโยมสนับสนุนเหมือนกันถูกต้องฮะถ้าไม่มีโยมสนับสนุนก็ได้อยู่ไม่นานก็หมดกันในช่วงโควิดนั้นทุกวัดเงียบหมดเงียบหมดใช่พอวัดทำโรงทานครับมีญาติโยมเข้ามาวัดโดยเราไม่ได้หวังว่าให้เข้ามาทำบุญแต่ให้เข้ามารับส่วนที่เขาครับต้องได้รับเพราะว่าครับเขาให้วัดมาทั้งชีวิตใช่ครับครับบางวัดบ่นโอ้ไม่มีค่าไฟแล้วว่าโยมไม่มาวัดเลยใช่ที่วัดก็ได้ไปแต่ละเดือนเดือนถ้าจะมาเลี้ยงบางวัดไม่มีกำลังพอก็เลี้ยงไม่ได้นะครับใช่ครับนะเพราะวันหลายหมื่นอยู่นะครับครับข้าวอาหารน้ำเปล่าของหวานผลไม้ในวันนึงก็หลายหมื่นครับครับหลายหมื่นครับเอาละครับแม่ขอพระคุณจามาครูมากครับที่สละเวลามาในรายการศาสนกิจกำลังสูงไทยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมที่ได้ติดตามรายการทุกท่านโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทมุนีหลวงพ่อปังน้ำจงมาเป็นตบะเดชะพระปัจจัยทรงคุณธรรมดายทุกท่านจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุ